ดมกลิ่นธรรมชาติกินขี้เป็ดขี้ไก่นั่นสิฮะทุกคนสดชื่นไม่มีอะไรดีไปกว่านี้แล้วฮะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Hunter Call of the Wild ฮะเป็นเกมล่าสัตว์ที่เน้นความสมจริงที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมานะฮะเกมนี้เราจะมารีวิวสั้นๆเล็กๆ10นาทีฮะเพราะเกินกว่านั้นกูหลับก่อนแม่ผมหลับก่อนฮะทุกคนจะหลับก่อนเพราะเกมนี้คือเกมล่าที่เหมือนจริงฉะนั้นเวลาล่าสัตว์จะเกิดอะไรขึ้นพูดง่ายๆฮะเวลาล่าสัตว์มันล่าง่ายไหมล่าโคตรยากบางครั้งครึ่งชั่วโมงกูยิงกวางได้ตัวหนึ่งอ่ะคิดดูสิมันยากขนาดไหนฮะถ้าผมต้องตัดอย่างนั้นมาให้ทุกคนดูชุ่มก็น่าจะใช้เวลาสักชั่วโมงนึงนะกว่าจะยิงกวางได้ตัวหนึ่งฮะฉะนั้นเราจะมารีวิวสั้นๆโดยการตัดภาพไปตัดภาพมาตอนที่ผมเจอนู่นนี่นั่นละกันโอเคนะเอาล่ะสิ่งที่เราต้องรู้ของเกมนี้เลยครับคือกวางหูโคตรดีเลยได้ยินเสียงไกลเป็นกิโลซึ่งหมายความว่าผมต้องย่องอย่างนี้ไปอีก10นาทีกว่าจะถึงตัวกวางผมรับไม่ได้กับความนานของไอ้เกมนี่ฮะแต่แบบมันสนุกไหมก็สนุกอะโคตรสนุกเลยอะตอนฆ่ากวางได้ตัวหนึ่งหลังจากที่พยายามตามมันมาครึ่งชั่วโมงนี่มีกวางหรือเปล่ากวางหรือกระต่ายหรือตัวอะไรก็ได้กูต้องได้ยิงตัวอะไรสักอย่างภายใน15นาทีนี้I saw some tracks in that area earlier this morning. Hold on, I'll send the coordinates. โอ้โอเคขอบใจหนูเดี๋ยวลองลอยสัตว์ละฮะผมได้กลิ่นกวางดิในขนาดโลเดีย24ถึง29ตัวเมียผมไม่ค่อยอยากล่ากวางตัวเมียสักเท่าไหร่ฮะเพราะว่ากวางตัวเมียเนี่ยส่วนใหญ่จะเก็บเอาไว้สืบพันธุ์มากกว่ากวางมันจะสปอนได้เยอะใช่ฮะเวลาล่าสัตว์เราก็ต้องอันนี้หน่อยโหอึเก่าแล้วด้วยต้องชิมฮะแล้วก็ต้องดมให้ถึงอันนี้ด้วยจะได้รู้ว่ามันไปทางไหนชิมนี่น่าจะสัก2ชั่วโมงแล้ววางน่าจะไปได้ไกลแล้วฮะแต่ไม่ต้องห่วงผมเป็นนักล่าถึงมันจะไปไกลขนาดไหนมันก็หลบผมไม่ผมหรอกด้วยเซนส์ของนายพานผมรู้ได้เลยว่าวางมันมาทางนี้ฮะขอเช็คล่องรอยก่อนนี่มันนานขนาดไหนละตัวเดิมเลย24ถึง29กิโลทางซ้ายตรงนั้นเป็นน้ำโอเคถ้าเกิดมันมุ่งไปทางนี้มีสิทธิ์ที่มันจะไปหาน้ำกินฮะอย่าเถียงผมว่าผมมั่วหรือเปล่าในพานคนดูผมทำอาชีพนี้ผมเป็นในพานดูปืนไม่ใช่ปืนเรามีอุปกรณ์ล่อด้วยนะอย่างเช่นพวกเนี้ยมึงแน่ใจว่ามึงเป็นอุปกรณ์ล่อกวางเนี่ยอีหอยลอดเลี้ยงกับแพะป่วยกฎของเกมนี่ฮะพยายามอย่ายืนเวลาล่าตัวอะไรสักอย่างอยู่ห้ามยืนแล้วก็ห้ามวิ่งไม่งั้นมันหนีไปเป็นกิโลไกลชิบหายนี่ขนาดเกมมั้ยเนี่ยมันลดระดับความยากลงแล้วนะถ้าล่ายิ่งยากกว่านี้อีก3วันได้กวางตัวนึงอะไรเงี้ยอยากวิ่งมากฮะอยากลุกวิ่งมากไกลจะขาดแต่วิ่งไม่ได้ไม่งั้นไม่ได้วันนี้กลับบ้านไม่ได้แหลกวางตอบกูหน่อยมีอยู่แถวนี้สักตัวไหมโหเอาล่ะเอ้ยทนไม่ไหวแล้วกูใจจะขาดเราจะเดินไปจนกว่าเราจะเจอล่องรอยของสัตว์ละกันแล้วค่อยตามมันไปเอาฮะไม่งั้นอย่างนี้กูขาดใจตายก่อนพอดีงอหวัดดีกวางอ้อยไม่รู้หรอกว่ามีอะไรล้อมันอยู่โอ้ล้อมันอันนี้อันนี้ไว้ล้อสำหรับกวางอะไรวะเนี่ยแค่กับดักถูกประเภทป่าวะไอ้กวางพวกนั้นมันคือกวางอะไรถ้าจะไม่ผิดโลเดียใช่ไหมขอดูไอเทมตัวเองก่อนว่าตอนนี้ผมเอาอะไรมาฮะอุปกรณ์ล่อ
นได้ยินไหมได้ยินกันแล้ววันนี้ทัดซะเออนั่นแหละเข้าจุดอ่อนเต็มๆครับหัวใจโอ้ยพลาดโอ้โหโคตรแม่นน่ะปกติช็อตแบบนี้ไม่ได้ยิงกันง่ายๆเนี่ยช็อตแบบนี้ปกติยิงยากมากโอ้โหไม่เข้าหัวใจนี่หว่าเข้าหลังโอ้โหฟาดเอาล่ะล่อมันมาใหม่ฮะมานี่ไอ้กวางเวนแต่ไม่ได้ให้หมดมาติดกับกูกันให้หมดก็เหตุผลที่ผมใช้ธนูยิงเมื่อกี้นะเพราะว่าธนูเจาะแรงมากเจาะหนังแบบทะลุได้ดีมากฮะเพราะปกติเรายิงกวางเนี่ยเราไม่ได้ยิงเอาบาดเจ็บไงเรายิงให้มันตายเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ซึ่งปกติปืนเนี่ยเวลายิงอะไรกว่ามันจะตายมันต้องรอเลือดไหลหมดตัวอะไรประมาณเนี่ยซึ่งถ้าเป็นสัตว์ไม่ได้ไงเราไม่ได้รูทของพอดีฮะคือเงาคือแอสซาซินนี่แน่ไม่ตายชิปตายกลับมานี่โอ้โหเลือดออกตายเว้ยนู้นก็มีคนเอาล่ะเรายิงตรงหัวมันไม่ได้ฮะเพราะปกติคือปืนน่ะถ้าเกิดจะยิงหัวเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับระยะด้วยอย่างเช่นระยะนี้ยิงหัวยังไงก็ไม่ตายฮะแต่ถ้ายิงกระดูกสันหลังถ้าโดนตายซึ่งยิงไม่โดนกลับมานี่ไอ้กวางเวนแม่ไม้เอาล่ะขอสำรวจก่อนว่าเมื่อกี้ยิงโดนตรงไหนบลอดเทลบลัดเลดไอ 25-50% ไวทัลออร์แกนยิงโดนอวัยวะสำคัญน่าจะยิงโดนปอดผมน่าจะยิงโดนปอดมันนะผมว่าดูสิฮะจริงด้วยโดนปอดข้างขวายิงปอดข้างขวาแล้วเลือดมันออกไหลหมดตัวตายฮะส่วนอีกตัวนึงที่เรายิงไว้เมื่อกี้ผมจะไปล่ามันกันก็ตัวเมื่อกี้เรายิงโดนหลังไปนะแต่ว่าระยะเมื่อกี้ไม่น่าจะตายแล้วก็ไม่น่าจะโดนกระดูกสันหลังด้วย No organ hit blood splatter อ้าวเวนกรรมเลือดมันไหลน้อยเกินไปอ่ะกลัวมันจะตายน่าจะนานอยู่ตามทั้งชาติละกูทีเนี้ยvery low โอ้โหเลือด 75-100% กลัวจะตายเผลอๆแบบเผลอๆไม่ตายด้วยซ้ำนะช็อตเมื่อกี้ห่วยแตกมากฮะแน่ใจว่าตัวนี้ตัวที่เลือดออกเนี่ยมันใช่เหรอใช่ตัวนี้เหรอวะเนี่ยต้องชิมต้องหาร่องรอยฮะใช่ตัวนี้เหรอไม่น่าใช่เค็มไปนิดนึงต้องกลับไปทางเดิมฮะเจอขี้ต้องชิมแบกิวบอกไว้ฮะนี่ปะเยี่ยมไปทางนี้โอเคตัวนี้น่าจะใช่ตามรอยเลือดไหมฮะรอยเลือดจากที่ชิมเมื่อกี้ตัวเมียน้ำหนักราวๆสัก 30-40 กิโลกรัมกวางแฟโรเดียงงแหละสิว่าผมรู้ขนาดนี้ได้ไงฮะขวาบนมันเขียนบอกเลือดออกเยอะแล้วมันน่าจะต้องพักอยู่ใกล้นี่แหละไปได้ไม่ไกลหรอกไม่ไกลก็ผีสิแม่วิ่งไปทั่วเลยลอยไหนวะเนี่ยโอ้โหกวางทั้งป่าอยู่ตรงนี้หมดเลยเหรอวะไอ้ที่ไปโอ้ยกูทำกวางตื่นทั้งป่าหรือไงวะเนี่ยทำไมโอ้เป็ดเป็ดเป็ดบินไปไหนละอยากได้เป็ดห่านสักตัวเนี่ยเอาไปประดับห้องมีแต่กวางกวางกวางแล้วก็กวางเบื่อเบื่อเกมนี้ผมเล่นมา30ชั่วโมงผมฆ่ากวางได้12ตัวฮะสุดยอดไหมกวาง12กระต่าย2จิ้งจอก0เป็ด2แค่นั้นแหละ30ชั่วโมงกูไม่มีสาระเลยของก็แพงความตาแตกอ่ะกว่าจะได้แต่ละชิ้นกวางเฮ้ยกวางอ้อยไม้กูนึกว่ากวางกูที่ยิงไว้ไปไหนแล้วเนี่ยเพราะว่าโห
ว่ามันกลับมาเป็นปกติแล้วแหละไอ้กวนนั่นน่ะเลือดมันน่าจะหยุดไหลแล้วโอเวนกรรมจะนำกูไปสุดขอบฟ้าจริงๆใช่ไหมเนี่ยไกลเหลือเกินนี่แหละฮะชีวิตนักล่าผมเข้าใจนะว่าผมบอกว่าห้ามวิ่งแต่ว่าแบบคือตอนนี้หมดความอดทนเสียงกระต่ายโดนกัดอ้ออันนี้กับดักเอาไว้ล่อจิ้งจอกนี่หว่าแน่ใจว่านี่เสียงกระต่ายโดนกัดไม่เสียงหมาโดนกระทืบเนี่ยเวรกรรมเอาล่ะตัวล่อกวางผมอยู่ไหนเนี่ยฮุเฮ้ยได้ผลเว้ยรอดเปล่าเนี่ยซุ้มตรงเนี้ยรอดอยู่รอดอยู่ขอแค่อย่าขยับโอ้โหมันหนีทำไมวะเนี่ยตัวเมื่อกี้มันทำตัวอื่นแตกตื่นไปหมดนะเนี่ยกลิ่นผมแน่เลยผมไม่ได้แมสกลิ่นตัวเองไว้เมื่อกี้ใช้ทุกอย่างแมสกลิ่นด้วยเอาสีไปตามลมเลยเอาล่ะเดี๋ยวทุกคนจะไม่เชื่อฮะว่าปืนมันห่วยจริงๆเดี๋ยวผมจะใช้ให้ดูว่าปืนมันยิงกวางตายหรือไม่ผมยิงจุดเดียวกับที่ใช้ธนูยิงเลยนะหันมาหันมาทางนี้เออนั่นแหละเห็นไหมไม่ตายแล้วหนีไปนู่นแล้วด้วยยิงโดนตรงไหนอีกล่ะทีนี้เลือดอ้าวเฮ้ยไม่โดนจุดอ่อนอีกแล้ววิ่งไปไหนวะหายยาวละกูทีนี้โอ้เมื่อกี้ถ้าใช้ธนูยิงตายแล้วนั่นๆกระสุนน่าจะเจาะไม่ถึงหัวใจแน่เลยไม่งั้นก็ปอดกระสุนเจาะไม่ถึงอวัยวะสำคัญนะนี่ผมก็ยังขยือจะหารอยเลือดอยู่นี่แหละมันต้องรอยไหนสักรอยนึงไม่ใช่รอยนี้แน่นอนน่ะถ้าเกิดเป็นรอยที่ผมตามหาอยู่นั้นมันน่าจะมีเลือดตกอยู่แม่งก็มีอึอยู่ที่แถวนี้แหละยิงไม่ได้แล้วตัวไหนดีวะเนี่ยลังเลสวัสดีเพื่อนอื้อนี่แน่เต็มแม่โอ้เผาขนขนาดนี้ถ้ากูยิงไม่ตายผมนี่โคตรกระจอกเลยถ้ายิงไม่ตายเนี่ยตัวเดิมตัวที่มันบาดเจ็บอยู่แล้วนัดแรกที่ยิงไม่โดนอะไรอย่างฮะยิงโดนตัวโง่ๆเฉยกระสุนที่จริงมันจะต้องกระสุนที่จริงมันต้องเจาะไปถึงปอดนะถ้าเกิดปืนมันดีกว่าเนี่ยอันนี้คือตัวที่ผมยิงข้างหลังแต่พลาดกระดูกสันหลังไปนิดเดียวเองนัดที่2ที่ยิงเนี่ยโดนปอดเต็มๆฮะก็โดนปอดเต็มๆนางก็เลยตายทันทีเพราะว่านี่ก็เหลือแค่ 25% เนาะเอาล่ะแต่ว่าเดี๋ยวผมพักคลิปโอ้ตัวเดิมดีกว่าแต่ช่างมันฮะผมเดี๋ยวไปทำคลิปอื่นต่อละเอาล่ะก็สำหรับตอนนี้มีเท่านี้นะฮะเป็นไงบ้างฮะเกมนี้ถ้าเกิดใครจะซื้อก็นี่แหละครับเกมเพลย์ของเกมนี้ถ้าเกิดใครเอนจอยอะไรที่มันฮาร์ดคอร์แบบนี้ก็น่าจะชอบเหมือนผมแนะนำไหมก็แนะนำฮะเป็นเกมล่าสัตว์ที่โคตรจะเหมือนจริงที่สุดถ้าที่เอ้ยมันเลยยิงโป่งเลยนะถ้าอยู่ใกล้เนี่ยก็สำหรับตอนนี้ขอบคุณทุกคนที่ดูวิดีโอของผมแล้วเดี๋ยวเราค่อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฮะไลค์ Subscribe แล้วก็แชร์ด้วยแล้วเดี๋ยวเราค่อยพูดซ้ำ2 รอบทำไมเนี่ยแล้วบ๊ายบายฮะ